ีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นโดยพูดถึงวันศุกร์ค่ะ18:00 ถึง 19:30 อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์ภัทรานเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์วันพุธอีกแล้วใช่ค่ะกลับมาพบมาเจอกันพุธพฤหัสศุกร์3วันเข้มข้นด้วยเรื่องราวของลายเซ็นทะเบียนรถแม่ยานางรถเลขบัตรประชาชนจะเป็นยังไงกับชีวิตท่านครับถูกต้องเลยนะคะแล้วก็บอกว่าทุกเรื่องราวจริงๆใครมีปัญหามีความทุกข์นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยส่งเรื่องราวเข้ามาให้ทั้งอาจารย์แล้วก็มวยได้เป็นที่รับฟังกันนะจะได้ไม่หนีหายกันไปไหนแล้วก็จริงๆแล้วถ้าพูดถึงนับวันนับเป็นชั่วโมงแล้วกันอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะวันนี้พรุ่งนี้มารื่นพบกันแล้ว3วันนะฮะไวเหมือนโกหกครับจริงๆผมไม่ค่อยได้นอนหรอกฮะเพราะว่าตื่นเต้นด้วยการที่จะเตรียมพร้อมนะในของนะฮะเครื่องอัฐบริขารเพราะรวมถึงสิ่งที่เราจะต้องไปถวายวัดวาอารามต่างๆนี่แหละฮะพิธีนี้ด้วยสำคัญอย่างยิ่งเลยครับใช่แล้วนะวันศุกร์นี้แล้วนะคะที่เราทุกคนจะได้เจอกันนะคะศิษย์มีครูทุกคนนะก็จะได้มีโอกาสได้มารวมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับพิธีไหว้ครูนะคะบรมครูพิราบครั้งนี้ครบรอบ2ปีแล้วนะคะและอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเปิดโอกาสล่ะนะเผื่อใครโทรมาลงทะเบียนไม่ทันวันศุกร์ถ้าจะมาหน้างานก็ได้นะคะแต่ว่าขออนุญาตเช้าๆหน่อยนะแล้วก็มาเจอกันที่กันตนาบางใหญ่นะคะจังหวัดนนทบุรีที่สตูดิโอของเราแห่งนี้แต่ท่านที่ลงทะเบียนไว้นะฮะสติ๊กเกอร์ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งส่วนท่านที่มารอบหลังเราจะได้ทราบไงถ้าท่านมาลงทะเบียนใหม่จะได้มีวัตถุมงคลเพียงพอมิฉะนั้นแล้วเราเตรียมพร้อมไว้แล้วนะแล้วไม่ต้องกลัวนะว่าจะกลับบ้านมือเปล่ารอบปีนี้กลัวถาเตรียมของวัตถุมงคลเพียบเลยนะให้กับท่านอย่าลืมนะผ่านมา 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เก็บนะฮะคือเราไม่ได้ไปจำหน่ายเป็นเพื่อพันธุ์ป่านี้หมดไปแล้วเราก็เก็บสต็อกของครูบาอาจารย์ไว้เพื่อมามอบให้ท่านในวันสำคัญโดยเฉพาะการไหว้บรมครูพระพิราบเป็นการครบรอบ2ปีของผมนะกับเสียงครูพิราบหนึ่งเดียวในประเทศไทยจริงๆครับค่ะนะแล้วก็สำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วเตรียมตัวเลยค่ะเพราะว่าครูมีของขวัญมอบให้ทุกคนอย่างแน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยลุ้นกันแรนดอมกันจับฉลากกันเลยนะว่าประมาณ19ท่านจะมีโอกาสได้รับเสียงองเล็กๆนะที่ครั้งหนึ่งหลายๆคนเคยได้ร่วมบุญร่วมกันในการสร้างพระพุทธปฏิหารจอมราชันแต่ว่าครั้งนี้จะมอบให้กันแบบกลับไปเป็นขวัญกำลังใจแน่นอนนะครับท่านก็จะสิทธิ์มีรุ่นนะครับทุกท่านทุกคนแล้วรวมที่ท่านผู้ชมทางบ้านแต่รายการทุกคนอย่าลืมค่ะโครงการนะฟื้นคือชีวิตหรือโครงการปันน้ำใจให้น้องยังมีอย่างต่อเนื่องเพราะเราต้องเตรียมพร้อมแล้วหลังจากเดือนพฤศจิกายนผ่านพ้นกฐินไปเนี่ยแหละฮะก็จะลงพื้นที่ครั้งนะครับอาจจะเป็นช่วงพื้นที่ของภาคอีสานเนี่ยแหละตอนบนตอนล่างเราจะนำนะฮะของส่วนที่เป็นนะของที่บริจาคมาเป็นฟุตบอลมาเป็นสมุดดินสอมาเป็นตำรับตำรางต่างนะรวมถึงก็จะเป็นกระดานช็อกไร้ฝุ่นมันเป็นยังไงนะกระดานที่ช็อกไม่มีฝุ่นนะนะอันนี้เราก็จะไปแจกให้กับโรงเรียนต่างๆด้วยมีแต่ของดีๆทั้งนั้นนะฮะที่ครูฐานได้เตรียมไว้ท่านอย่าคิดว่านะจบแล้วจบโครงการไม่ใช่นะฮะผมยังไม่จบด้วยตราบใดยังชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจยังเคลื่อนไหวรับรองยังทำต่อนะโครงการทุกโครงการที่อยู่ในมือของพวกเรานะครอบครัวมิราเคิลครับและคือต้องบอกไม่หายไปไหนครับเพราะว่าทุกวันเนี่ยนอกจากที่อาจารย์จะดูแลนะทั้งเรื่องของกองกฐินแล้วดูแลของหลายๆคนที่จะมาเจอกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงในโครงการของมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตเองไม่ได้หายไปไหนทั้งลิสต์รายชื่อของแต่ละครอบครัวที่ตกทุกข์ได้ยากรวมไปทั้งโรงเรียนต่างๆเองก็ตามเนี่ยที่เราจะลงพื้นที่กันนะคะก็ยังคงดำเนินการควบคู่กันอย่างต่อเนื่องฉะนั้นหลายท่านบอกว่าเป็นเจ้าภาพกองกฐินด้วยอยากจะร่วมบุญด้วยอยากจะช่วยเหลือบุคคลตกทุกข์ได้ยากนะก็ชื่อบัญชีด้านหน้านี้สามารถร่วมด้วยช่วยกันได้นะคะคนเล็กคนน้อยกันก็ร่วมกันนะชื่อบัญชีด้านหน้าแต่ว่าท่านไหนที่วันศุกร์นี้จะมาเจอกันอุปกรณ์การเรียนการกีฬานะคะก็สามารถนำมาเหมือนนำมาแลกของขวัญครูได้ถ้าย้อนไปนะท่านผู้ชมนะฮะเรามาชมกันเรามารับทราบว่าตั้งแต่โครงการน้ำท่วมนะที่ไม่เคยพ่ายน้ำใจจากคนไทยไม่เคยพ่ายน้ำใจจากครอบครัวมิราเคิลแชนแนลเราก็ยังมีโครงการที่ดูแลนะโรงเรียนที่ถูกไฟไหม้วัดบวงงามนะฮะวัดบ้านบวงงามนี่แหละฮะที่อำเภอดำเนินสะดวกจำได้ไหมครั้งหนึ่งที่เราไปเจอท่านอาจารย์ท่านมาไหว้ครูครอบครูได้แล้วก็ระลึกนึกถึงว่าเพียงแค่ท่านไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือแต่เพราะว่าท่านจะสามารถที่จะก่อร่างสร้างตึกได้ไหมเราเองเราเห็นเราก็เลยว่าโดดลงไปช่วยนะฮะคนละไม้คนละมือจนในที่สุดนะก็สำเร็จเต็มแล้วยังมีเงินเหลือทำอื่นต่อเห็นไหมฮะวัดบวงงามนะที่ถูกโจรชั่ว
ไฟไหม้ไปก็คนเดียวก็ไม่ทำก็แล้วนะด้วยการว่าพระนี่ท้าทายกับพระโมโหพระที่วัดแล้วก็มาลงกับที่โรงเรียนแหมแย่จริงๆจำได้ว่าวันนั้นที่ไปนี่น้องๆปลาบปลื้มใจมากบอกไม่คิดว่าครูฐานแล้วก็รวมไปถึงทีมงานเนี่ยจะมาถึงพื้นที่จริงๆแล้วเราก็ได้ไปเห็นความต่อเนื่องตลอดเวลาด้วยอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของโรงเรียนกันและต่อมาค่ะเราไปถึงที่แม่สอดจังหวัดตากอันนั้นจำกันได้ค่ะเพราะว่าเราตามกันไปเป็นขบวนนะคะแล้วก็โรงเรียนที่อยู่ที่แม่สอดเนี่ยค่อนข้างกันดารจริงๆโรงเรียนบางโรงเรียนนี่ไม่มีห้องน้ำโรงเรียนตือรือพัฒนาตือรือราชพัฒนาจังหวัดตากแล้วก็จำได้ว่าจะเป็นโรงเรียนบ้านแสมบ้านแสมปะนั่นหนูจำไม่ได้ว่าเป็นสมัยหรือบ้านแสงที่เขาออกเสียงกันเหรอนั่นแหละออกไปเป็นประมาณนั้นนะฮะอยู่ที่จังหวัดตากจำได้เลยโอ้โหรถจะตกเขาค่ะหนูเกือบจะเดสโมเลสที่เชื่อแล้วนะครับเกือบตายแล้วแต่ในที่สุดก็ผ่านพ้นเห็นไหมฮะก็ไปจริงๆลำบากเนี่ยโอ้โหรถจะชนท้ายเอาใช่ค่ะน้องมุ้ยก็ขับเอาขับเอาขับช้าๆอาจารย์ก็ขับประกบข้างหลังห้ามขับเร็วกว่า90แม่คุณพ่อคุณขับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนั้นเลย10ล้อเกือบจะสอยเราก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจำได้เลยหลังจากลงจังหวัดแม่สอดจังหวัดตากมาอีกโรงเรียนก็คือบ้านห้วยกระทิงจังหวัดตาก3โรงเรียนเนี่ยนะฮะไปช่วงนั้นฝนก็ตกใช่ไหมฮะโอ้โหลื่นนะทางที่ไปนี่คือเหมือนอยู่ตรงเขาเลยล่ะจำได้เลยแล้วก็มีบางโรงเรียนที่บอกว่าห้องน้ำชำรุดทรุดโทรมไม่เคยได้รับการปรับปรุงเลยถึงแม้จะปรับปรุงก็มีปัจจัยได้ไม่มากคือจะเปลี่ยนแค่ไอ้เขาเรียกว่าคอหารขออนุญาตนะขออภัยพูดไปไพเราะเพราะพิงะนะครับก็คือที่บำบัดสุขภาพบำบัดนะฮะเราก็ต้องเปลี่ยนเพราะมันแตกหักเด็กป.3 ป.4 ป.5 ป.6 เขาใช้กันก็พังเราก็เปลี่ยนให้นะครับแล้วก็ที่นี่อีกทั้งมวยนะฮะไปที่บุรีรัมย์หลังจากนั้นไปหลายโรงเรียนเลยตั้งหลักที่บุรีทินะที่มูลที่หัตถธรรมอำเภอดังรองจังหวัดบุรีรัมย์ก็ไปที่โรงเรียนบ้านหนองบัวนะจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็บ้านบุตรเวศนะครับในสองโรงเรียนแล้วก็อีกโรงเรียนหนึ่งจำได้ว่า อยู่ห่างไกลมากเลยโรงเรียนบ้านหนองสนอนะคะอันนี้ก็คือเป็นสามโรงเรียนที่เรานำอุปกรณ์การเรียนการกีฬาอันนั้นเอาไปเยอะมากนะเพราะว่าน้องๆเนี่ยบางโรงเรียนนี่คือมีอนุบาล1ห้องใช่ครับแต่มีเด็กประถมมัธยมรวมๆกันเนี่ยก็คือเขาต้องอยู่ในอาคารเดียวกันอุปกรณ์การเรียนการกีฬาทุกอย่างต้องแบ่งกันใช้ครับแล้วก็ไปไม่ถึงสักทีนะครับหรือไปแล้วก็ไม่ถึงเพราะต้องไปที่เลยไปที่จังหวัดเลยนะฮะเลยเนี่ยกันเฮ้ยวันนั้นเราไปไหนกันมาก่อนน้องมุ้ยแล้วก่อนที่จะไปเลยอะคะใช่ใช่ก่อนที่จะไปเลยโหไปบุรีรัมย์นี่แหละใช่ไหมเอามีแวะก่อนเนี่ยแถวนั้นเลยครับผมก็จำไม่ได้เหมือนกันคือหลังจากเราไปในภารกิจบุญเนี่ยก็ไปต่อยอดที่จังหวัดเลยจำได้เลยว่าโอ้วัดบ้านเลิงค่ะโรงเรียนบ้านเลิงโรงเรียนบ้านเลิงอันนี้ที่เขาต้องเอาเก้าอี้สองตัวหันหลังชนกันข้างหนึ่งเป็นเด็กป.1ข้างหนึ่งเป็นเด็กป.2มันจะเอมาลำบากนะฮะค่ะและอีกโรงเรียนก็คือบ้านจักรพงศ์นะบ้านห้วยเทียมไปห้วยเทียนนะฮะจังหวัดเลยนะครับที่สองที่นี้ก็คือว่าลำบากนะครับไปไกลปืนเที่ยงจริงสุดท้ายแล้วก็มาเนี่ยใช่จริงๆหมดแต่ละโรงเรียนที่ไปแล้วก็ครัวฐานนำทัพนำทีมไปเนี่ยแต่ละที่ค่อนข้างกันดารมากแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์การเรียนการกีฬาไม่ถึงจริงๆครับนี่ยังไม่รวมถึงโครงการฟื้นคืนชีวิตแต่ละครอบครัวที่เราได้ดูแลอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่าไอ้ทำ4 5 5โรงเรียนอันนี้เป็น10โรงเรียนแล้วแล้วก็จบกันรวมทั้งโครงการฟื้นคืนชีวิตนะในเรื่องของการนั่งกสิณไฟเตโชธาตดูแลคนนับเป็นพันๆคนใช่ค่ะนะโดยไม่เสียสตุ้งสตังคือเสียก็เสียแค่บูชาวัตถุมงคลก็ไปต่อยอดอื่นต่ออีกไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารโครงการช่วยเหลือคนปันน้ำใจต่างๆเนี่ยตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นว่าโครงการอย่างเงี้ยมันมีอยู่ในใจพวกเราซึ่ง มีเวลาเมื่อไรก็ตามเราเดินทางตลอดไอ้ที่บอกเว้นก็เว้นช่วงสิงหาสิงหากันยาสิงหาเดือนเนี้ยกันยาตุลาก็ไม่ค่อยเว้นเท่าไหร่หรอกไม่ได้เว้นเราหนูก็เห็นแต่พอหายไปเดือนเนี้ยพวกเราลมหายใจแล้วพวกเราคิดถึงนะแฟนรายการจะถามแล้วอาจารย์จะถามเดือนนี้ไม่ไปไหนนะครับเห็นไหมฮะคือภารกิจบุญสังเกตว่าพอหายไปสักครั้งหนึ่งเหมือนคนอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วไม่ได้ออกไปนะคือคนอื่นออกไปท่องเที่ยวแต่พวกเรานะฮะไปเกี่ยวบุญกันนะเราก็เลยต้องมีการต่อเนื่องบุญบารมีทำอะไรต่างในอย่างต่อเนื่องซึ่งทุกคนเนี่ยก็เชื่อว่าเวลาเห็นผมนั่นคือเหมือนขออนุญาตนะฮะเอ่ยถึงเหมือนมาเห็นพระใส่บาตรอะแต่ผมจะไม่ใช่พระเหลืองไงฮะก็อาศัยอารมณ์ครูเนี่ยนะฮะทำจริงๆให้ท่านเห็นแล้วก็ไปด้วยกันมีละเคลื่อนไปมูลนิธิไปแฟนรายการไปมันไม่มีทางหรอกว่าเงินจะเด็ดรอดไปไหนทำ 30,000 ถือว่าท่านทำบุญมา 30,000 แต่ว่ามูลนิธิต่อยอดให้เป็นแสนมันจะมาจากไหนก็มาจากการจำหน่ายวัตถุมงคลหรือว่าโครงการที่ผมได้ไปจำหน่ายหนังสือบ้างอะไรบ้างเนี่ยมารวบรวมกันบางครั้งปัจจัยการสร้างวัตถุมงคลเรียนให้ทราบเลยว่าไม่ได้เอาเงินมูลนิธิออกมาใช้ไม่ได้เอาเงินมิละเคลื่อนเอามาผ่านไม่มีนะฮะเป็นเงินที่ท่านเนี่ยอุดหนุนค้ำชูตั้งแต่เริ่มต้น
คุณถามีหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กมาจำได้ไหมลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตและอันที่สองคืออะไรต่อนะก็อะไรนะคะลายเซ็นลิขิตด้วยลายเซ็นลิขิตคนสองเล่มสองเล่มแล้วเห็นไหมฮะก็ทำอย่างนี้ท่านก็เห็นว่ามาฟื้นมาฟูมาต่างๆนะฮะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องหาต่อยอดพอท่านต่อยอดมาผมก็ทำวัตถุมงคลเพิ่มมามันไม่ผิดหลักหรอกครับเพราะว่าเราจะเอาที่ไหนเพราะมูลนิธิเนี่ยเขาไม่ให้มีผลประโยชน์ในด้านของการค้าการขายอะไรเยอะแยะเราก็ต้องใช้วิธีนะเอื้ออาทรด้วยกันแลกปันน้ำใจกันแล้วก็ต่อยอดหรือแม้แต่พิธีการครอบครูแม่ยานางก็ต้องเอาไปช่วยคนตัวนี้สุดเงินไม่มีแล้วเงินคงคลังของการช่วยเหลือโครงการฟื้นชีวิตไม่มีมีแต่น้ำใจที่ท่านเอื้ออาทรให้ผมก็ปันกันเป็นโบสถ์เป็นวัดเป็นอะไรต่างน้องมวยก็จะเห็นทีมงานทราบเลยครับว่าประตูมงคลทุกวันนี้อยู่เนี่ยของครูอาสาทั้งนั้นแหละครับใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นแล้วจริงๆว่าคือที่ผ่านมา 4-5 ปีเราได้เห็นว่าครูอาสาทำจริงนะอย่างพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาหรือพระศิวเลียนก็ตามเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสได้กราบไหว้เยอะนะทั้งมวยนะใช่มันไม่น้อยเลยฮะถามว่าใช่แฟนรายการออกเงินแต่บางทีผมก็ต้องหาเรื่องของพิธีกรรมเรื่องของการช่วยเหลือไม่ใช่แค่เพราะจบเรื่องพระเป็นโครงการถวายของต่างหรือแม้แต่ป้ายอะไรต่างที่เราต้องมาดูแลกันไม่ได้จบแค่พระการทำบุญต่างๆนะฮะหรือพระป่าที่เราต้องดูแลวัดวาอารามที่นะไปพื้นเที่ยงฉะนั้นแล้วนั่งมั่วเราอยากเห็นละวิดีอาร์ที่เป็นกิจกรรมของเรื่องราวชีวิตเราเป็นมายังไงก่อนจะถึงกันก็ไหว้ครูแล้วโครงการมิราเคิลมหากุศลคือชีวิตที่ไปแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจให้กับน้องๆนี่เองนะอุ่นเครื่องกันก่อนที่เราจะได้นำของอีกส่วนหนึ่งลงพื้นที่กันหลังจากนี้นะไปชมภาพเลยค่ะใช่ครับขอให้เกิดความสุขในชีวิตและทรัพย์สินของท่านค่ะขอบคุณค่ะ
ังไงขอเสียตบไม้ตบมือต้อนรับพี่ๆทีมงานด้วยนะครับเด็กๆนะฮะพ่อเราไปอีก3โรงเรียนนะฮะเขามีดมาแก้อะไรครับอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้มานะครับไปก่อนอันนี้ดูนะครับไปโรงเรียนนี่เจ้าผู้ใหญ่มาคนนี้นะคือรถนะขนศพพี่ดวงนี้ก็ลุยมาพ่อให้ตอนนี้พี่ก็มอบไปเลยนะครับเพราะว่าเราเตรียมมาเป็นจำนวนกัดนะครับเพราะเรามีสารโรงเรียนที่จะต้องไปนะครับนะฮะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรู้ขอบคุณกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ได้ส่งแรงใจและส่งตุ๊กตามานะครับในน้ำมุกน้ำใจของท่านก็คือสิ่งที่พวกเราเนี่ยได้มอบสู่สารฝันให้กับน้องๆชาวดอยนะครับขอบคุณขอบคุณด้วยนะครับลูกขอบคุณค่ะชอบไหมลูกชอบไหมงานตุ๊กตามีหอมแก้มนิดหอมด้วยหอมหอมแก้มตุ๊กตามีหอมดีดีหอมหอมหอมแก้มหอมแก้มตุ๊กตามีด้วยแก้มตุ๊กตาเป็ดด้วยหอมแก้มกันหอมแก้มกันหอมแก้มน้องกันลูกไปเล่นตุ๊กตาให้เราด้วยนะครับยังไงก็เป็นเด็กดีนะครับบัวทองชันและกระดูกกระดิ่งแล้วก็ร้องตามเรามาสนุกหายเฮเรามาสนุกหายเฮสนุกหายเฮเอาหัวมีลูกตาไหมเอาตากระดูกกระดิ่งได้ไหมตากระดูกกระดิ่งบัวทองช้างและกระดูกกระดิ่งกันนะฮะมาลูกฟังเมื่อมาอยู่19,000ศาด้วยไทยทั่วลากาบบังคมมีวันนี้น้องก็ไปรับบัญชาแผ่นดินพระองค์ทรงเสียสละหลายน้องนะครับพ่อน้องตุ๊กตาตุ๊กตานะครับแต่เรื่องคนโตก็ได้ผ่อนไปนี่ค่ะยังเป็นตัวเองที่ได้อุปกรณ์กีฬาก็ไปได้ครูนะครับมาใช้ลงตรงนี้นะคะค้างไว้ลูกค้างไว้ค้างไว้
ก็แถวแล้วออกมาเลยลูกได้แล้วออกมามีเครื่องบินเจ็ตสิใครอยากได้อย่าลืมขอบคุณด้วยครับเฮ้ยตัวนี้เราต้องช่วยกันรักษาด้วยครับใช้ให้สะอาดนะใช้ให้สะอาดเพราะว่านี่แหละคือน้ำหูน้ำใจของรายการห้องน้ำใหม่นะครับจะได้ใช้ห้องน้ำอย่างเพียงพอขนมอร่อยไหมครับแล้วพูดอย่างสวัสดีครับพี ที่ติดตามมาในไทยแต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มปลูกไปที่เรื่อยๆ
งินเดือนคงไม่ได้เยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะผมเชื่อจากท่านเนี่ยก็พร้อมยินดีแต่ท่านซื้อของคุณนะครับให้กับท่านอาจารย์คาถาครับขอกราบเรียนทุกท่านทุ่มในการครับครับผมหนึ่งสองสาม
1 2 3ให้ก็เดินก่อนไม่ยอมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ย้อนยุคไปเนี่ยอยากอายุวัตโกอีก100ปีเนี่ยจะได้สร้างอีก100โรงเรียนค่ะคือมันใจเราอะอยากใจบุญแม่ผมชื่อบุญชินไงคือทำบุญแม่ชื่ออะไรชื่อศิลปภาศิลปภานะครับแต่ว่าอะไรก็ไม่ทราบแหละรู้อย่างเดียวคือพอเราทำบุญสร้างกุศลเนี่ยมันปลื้มปิติถามว่าได้รางวัลได้โล่ไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้นการทำบุญเนี่ยเขาว่าเป็นการยกระดับจิตเป็นการให้ที่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วใจเราก็สบายจิตมันปิติเวลานั่งสมาธิกรรมฐานไปสอนกรรมฐานสมาธิจิตก็สบายผมบอกเลยไงว่าเราเองเป็นคนธรรมดาที่อยากมีหัวใจเทวดาเอามาช่วยคนเอามาให้คนจบแล้วก็จบกันก็เป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ได้วิเศษวิโสอะไรทั้งนั้นมีแต่ท่านผู้ชมที่เป็นกำลังใจให้พวกเราใช่ไหมนักเรียนให้รอยยิ้มพวกเราคุณครูนะคุณครูต่างๆที่ชมรายการเนี่ยนะหรือแม้แต่แฟนรายการทุกๆคนก็ให้กำลังใจเรามาตลอดเราหรือจะลืมได้ใช่แล้วเวลาลงพื้นที่แต่ละครั้งเนี่ยก็จะได้รับกำลังใจก็คือรอยิ้มจากทุกๆคนนี่แหละนะคะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเพราะว่ายังมีอีกหลายร้อยครอบครัวที่ตกทุกข์ได้ยากที่อาจารย์ลงพื้นที่เนี่ยค่ะแล้วก็หลังจากนี้ไปในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการกีฬาที่ทุกคนร่วมกันนำมาแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะลงพื้นที่กันอีกนะในช่วงของปลายปีกันไปว่าไปมอบขวัญกำลังใจให้กับน้องๆก็เป็นตัวแทนนี่แหละค่ะที่จะส่งบุญกันต่อไปฉะนั้นอย่าลืมนะคะวันศุกร์นี้ใครมีอุปกรณ์การเรียนการกีฬาเนาะก็สามารถนำมาร่วมกันได้ติดแป๊ดติดมือมานะฮะคืออย่างน้อยเจอกันแล้วนะครับแล้วก็มาเจอกันจะได้บอกบุญสักทีเดียวค่ะเดี๋ยวท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมผมไปตัดกิ่งกำบ่อยว่าหนึ่งด้วยเรื่องสุขภาพอะไรผมเองไม่ได้แข็งแรง 100% นะฮะแต่หัวใจผมเต็มร้อยเต็มล้านเลยฉะนั้นลุยต่อท่านผู้ชมนะมีกำลังมาแล้วเราก็ต้องช่วยแต่ท่านก็จะเห็นผลขุดตามจังหวัดต่างๆ
ขุดเป็นดอกเห็ดไปเลยไปตามที่ต่างๆตามต้นไม้ชายคาเนี่ยคือสังคมเมืองมันเป็นแค่อุปโลกขึ้นมาสุดท้ายก็อยู่ตามห้วยหนองคลองบึงสถานที่ใดที่อยู่ไร่รองคลองนาเนี่ยอันนี้คือบ้านของเราที่แท้จริงนะฮะเรากับสู่ถิ่นฐานกับพวกเราน้ำมวยนะใช่ค่ะใช่ครับบอกว่าช่วงที่ผ่านมานี่แบบแม้ว่าจะห่างหายไม่ได้มีกิจกรรมแต่ตัวทำไม่ได้หยุดเลยจริงเดินทางไปทุกที่แม้ว่าสุขภาพยังไม่ดีฉะนั้นกำลังใจจากทุกคนนี่แหละที่ทำให้อาจารย์มีพลังกำลังฟื้นมาน้ำมวยพอฟื้นมาโอ้โหใช้เวลาเยอะแต่เพียงแต่ว่าจะฟื้นจริงๆเพราะท่านผู้ชมเนี่ยนะเอาขนมให้ผมขนมของผมไม่ใช่ขนมหวานเป็นฟุตบอลเป็นสมุดหนังสือสักเล่มสองเล่มเป็นหนังสือนิทานนะต้องอยู่ในสภาพดีนิดนึงเพราะว่าเด็กไปแต่ละครั้งเนี่ยเราให้ของดีไปนะจิตเรามันจะได้นะรู้สึกช่ำชื่นสบายใจนะฮะหรือตุ๊กตาที่สะอาดสักนิดนึงใช้งานได้นะใช้งานได้อยู่ใช้ได้อยู่อย่างน้อยๆคือเขารับไปแล้วเนี่ยยังต่อยอดได้ใช้ไปอีกหลายๆปีนะคะก็ตรงนี้แหละมารวมกันเดี๋ยวไม่เชื่อว่า23ตุลาคมวันศุกร์นี้เราจะมีทั้งรอยยิ้มแล้วก็มีทั้งกำลังใจนะอุปกรณ์การกระจายต่างๆก็จะอยู่ในห้องแบบนี้เลยเขาเรียกโครงการสร้างสะพานบุญและมีคุณต่อน้องๆคุณครับเอาล่ะนะคะสำหรับในช่วงหน้าวันนี้เรื่องราวของแม่นางรถยังคงเข้มข้นเช่นเคยใครมีคำถามส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะก็พิมพ์ HJ ตามด้วยคำว่าแม่ย่านางรถชื่อนามสกุลเลขทะเบียนรถแล้วก็คำถามนะส่งมาที่422-1606ไม่แน่จะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการหรือแม้กระทั่งวันนี้อาจจะเป็นผู้โชคดี5ท่านค่ะที่อาจารย์จะมอบผ้ายันบรมครูพระพิราบให้นะคะหลายคนเนี่ยจะมีโอกาสได้รับการชนะโอกาสดีๆแบบนี้ช้าไม่ได้พลาดไม่ได้รีบกด SMS เข้ามาตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม